ไม่เปิดวิดีโอแล้วนะครับเพราะว่าคุยกันเจอกันมาหลายรอบแล้วนะครับผ่านกันมา2ปีขออนุญาตเล่าให้ฟังเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ6เดือนที่ผ่านมาเลยนะครับก็เล่าให้ฟังก็คือว่าเรามีกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับเดิมเรามีอยู่5เซกเตอร์เราก็ขมวดเข้ามาบางเซกเตอร์เพื่อมีความกระชับมากขึ้นนะครับตอนนี้ก็มี4กลุ่มอุตสาหกรรมก็คือ1เรามีเรื่องของบรรจุภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นนะครับอันที่2เรามีกลุ่มบรรจุภัณฑ์นมนะครับแล้วก็นมเปรี้ยวพร้อมดื่มอันที่3คือเรื่องของคอน sumer goods หรือว่าตัวบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับแล้วก็สินค้าเคมีนะครับสุดท้ายคือเป็นกลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์นะครับลูกค้าเราหลักๆก็จะเป็นบริษัทข้ามชาตินะครับบริษัทใหญ่ๆ multinational company หรือว่าบริษัทในประเทศไทยที่เป็นบริษัทระดับชั้นนำของประเทศไทยนะครับแล้วก็ไปลดแล่นอยู่ในตลาดต่างประเทศนะครับเป็นการแสดงถึงความแข็งแรงของบริษัทหรือความน่าเชื่อถือของบริษัทนะครับที่ได้รับการยอมรับนะครับจากลูกค้าในระดับนี้นะครับอย่างน้ำมันเครื่องนะครับเราก็มีปตท.มีคาวเท็กซ์มีเอสโซนะครับมีปิโตนัสของมาเลเซียนะครับมีทางวาโวลีนนะครับมีทางญี่ปุ่นนะครับอีเดมาสึนิปปอนออยล์นะครับแล้วก็ทางโทเทลเป็นพาวซ่านะครับเป็นซอยนะครับแล้วก็เรานอกจากนั้นเราก็จะมีตัวนมนะครับก็จะมีพวกแบรนด์เมจินะครับโฟร์มอสดัชมิลเอฟแอนด์เอ็นก็คือเรามีเกือบทุกแบรนด์ในตลาดนะครับอยู่ที่เรากลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคจะเป็นแป้งนะครับพวกกลุ่มแป้งกลุ่มน้ำยาล้างห้องน้ำนะน้ำยาล้างจานนะครับก็กลุ่มแป้งน่ารักไฮยีนไอพีนะครับแล้วก็เคมีเกษตรเคมีเกษตรก็จะมีซินเจนทามีเจไตนะครับกลุ่มซีพีแล้วก็มีเอราวันนะครับเป็นต้นนะครับกลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์นะฮะเราก็จะมีแบรนด์ใหญ่ๆที่อยู่กับเรานะครับอย่าง Mitsubishi Nissan Yamaha Honda GM Ford Volvo Isuzu Hino ก็คือมีทั้งญี่ปุ่นแล้วก็ทั้งทางตะวันตกนะครับ overall ของการใช้กำลังการผลิตนะครับเราก็ยังคงมีการใช้กำลังผลิตที่ยังน้อยอยู่นะครับโดยเปรียบเทียบนะครับก็คือเรามีการใช้กำลังการผลิตนะครับประมาณ 54% นะครับโดยเปรียบเทียบนะครับกับ6เดือนปีที่แล้วนะครับที่ 62% ขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีกำลังการผลิตเติบโตนะครับโดยเปรียบเทียบนะครับประมาณ16% นะครับโดยเปรียบเทียบเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเรามีการลงทุนที่มันสูงขึ้นนะครับทำให้มีกำลังการผลิตมากขึ้นในขณะที่การใช้กำลังการผลิตเนี่ยเราเติบโตแค่ 1% นะครับในแง่ของการใช้นะครับก็เลยเป็นภาระของบริษัทอยู่ระดับหนึ่งนะครับในแง่ของวิสัยทัศน์นะฮะบริษัทก็วางเป้านะครับที่จะเป็นหนึ่งในบริษัทบรรจุผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกและชิ้นส่วนยานยนต์ที่เป็นพลาสติกนะครับที่ใหญ่ที่สุดนะครับในอาเซียนนะครับเราก็มีความเชื่อมั่นนะครับในเรื่องของพาร์ทเนอร์ชิพนะครับเราทำงานกับลูกค้าเนี่ยครับภายใต้คอนเซปต์ของพาร์ทเนอร์ชิพคอนเซปต์นะครับเรามีมิชชั่นก็คือว่าเราจะเป็นบริษัทที่มีการมุมมองแบบโปรแอคทีฟก็คือว่ามองไปข้างหน้าทุกอย่างต้องมีวิสัยทัศน์ชัดเจนมีการกำหนดทิศทางชัดเจนแล้วก็พยายามจะเข้าสู่เซกเตอร์ที่เรียกว่าเป็น profitable นะครับ growth ก็คือว่าเป็นเซกเตอร์ที่มีการเติบโตสูงแล้วก็มีกำไรนะครับนั่นหมายความว่าเราก็ต้องมีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้นนะครับเราก็จะมีการปรับปรุงต่างๆในแง่ของ value chain ต่างๆเนี่ยครับให้เราสามารถที่จะเป็นบริษัทที่สามารถจะให้value กับลูกค้าได้นะครับจนกระทั่งเราใช้คำว่าเป็น total solution provider ก็คือเป็นบริษัทที่สามารถที่จะไม่ใช่ขายแต่บรรจุภัณฑ์หรือขายแต่ชิ้นส่วนแต่เราจะให้บริการทั้งเรื่องการออกแบบนะครับการพัฒนาเรื่องของดีไซน์เรื่องของตัวบรรจุภัณฑ์เองหรือว่าตัวแม่พิมพ์หรือว่าตัวชิ้นส่วนยานยนต์ต่างๆนะครับเราก็จะเป็นเทียร์วันนะครับที่จะเข้าไปเป็นบริษัทที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กับลูกค้าแต่เริ่มต้นนะครับจุดแข็งของเรานะครับก็คือเรามีความชัดเจนว่าเราเนี่ยคือซัพพอร์ตติ้งเราคือ OEM นะฮะเราไม่ได้เป็นคนที่โอนแบรนด์ตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะวางตัวเองว่าเราเป็นซัพพอร์ตติ้งอินดัสทรีนะครับเพราะฉะนั้นในการเป็น supporting industry เนี่ยเราก็ต้องเป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือนะครับแล้วก็เป็น reliable partnership กับลูกค้าเรานะครับในแง่ของการเป็น total solution provider นะครับก็คือว่าต้องการเพิ่มมูลค่าเพิ่มเมื่อสักครู่ที่เรียนไปแล้วนะครับให้กับลูกค้าผ่านการเรื่องของการออกแบบนะครับดีไซน์ต่างๆนะครับหรือว่าการทำ joy product development นะครับในฐานะที่เป็น first tier กับชิ้นส่วนยานยนต์นะครับก็จะทำให้ต้นทุนของลูกค้าโดยรวมนะครับดีขึ้นนะครับแล้วเราก็มีระบบคุณภาพนะครับที่สามารถทำให้เราเนี่ยมีความเติบโตอย่างยั่งยืนได้นะเป็น world class manufacturing ก็คือระบบ TPM system ที่เรานำมาใช้แล้วก็เรามี investment ตัว clean room นะครับที่ต้องเรียนว่าเป็น clean room คุณภาพต้นๆของประเทศไทยนะครับสำหรับบรรจุภัณฑ์นมแล้วก็นมเปรี้ยวครับนี่ก็เป็นภาพของการแข่งขันนะครับว่าเราก็จะใช้เรื่องของคุณภาพนะครับก็ไปแข่งขันก็คือเป็นคุณภาพที่เชื่อถือได้อันนี้เป็นพื้นฐานนะครับของการที่เป็นบริษัทที่เป็น manufacturing ก็คือต้องมีเรื่องคุณภาพที่น่าเชื่อถือนะครับเรามีเรื่องของการส่งมอบตรงเวลาอันนี้เป็นหัวใจสำคัญนะครับโดยเฉพาะอย่างชิ้นส่วนยานยนต์อย่างนี้ก็เป็นเรื่องของ
เรียกว่าแจ็คสินไทม์เลยนะครับหรือว่าสินค้าที่เป็นนมเปรี้ยวนมพร้อมดื่มอันนี้คือเรียกว่าแข่งกับเวลานะครับเพราะอายุของนมเนี่ยก็ไม่ได้ยาวมากนักนะครับการส่งบรรจุภัณฑ์ล่าช้าเนี่ยนะก็ทำให้ลูกค้ามีภาระเรื่องการเก็บรักษาแล้วก็เรื่องของการขายที่โอกาสการเงินการที่น้อยลงนะครับเรื่องของ production stability คือเรื่องความแน่นอนในการส่งมอบเพราะลูกค้าก็ทำงานทุกวันนะครับทำงานด้วยหลอดใหญ่ๆนะครับเราก็ทำงาน24ชั่วโมงนะครับถ้าเกิดเราไม่สามารถจะมีความแน่นอนของกระบวนการผลิตได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นความจะเป็นปัญหากับลูกค้าและเป็นปัญหาเรื่องต้นทุนด้วยนะครับเราสามารถที่จะเพิ่มกำลังการผลิตได้นะครับก็คือว่าบริษัทมีแผนการลงทุนมีแผนบริหารการเงินนะครับที่มีความระมัดระวังแล้วก็เพิ่มการลงทุนด้วยความระมัดระวังนะครับทำให้เราสามารถที่จะรองรับการเติบโตของตลาดได้นะครับอย่างสมเหตุสมผลนะฮะเรามี process development นะครับที่เน้นเรื่องของต้นทุนเราไอกระบวนการ TPM ครับมันมีไคเซนเรียกว่าเป็นภาษาอังกฤษเรียกว่า continuous improvement หรือว่าการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลานะครับมีกลุ่มย่อยในการทำกิจกรรมร่วมกันตัวนี้จะเป็นตัวที่ทำให้เราสามารถที่จะมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตลอดเวลานะครับโดยที่สำคัญที่สุดก็คือว่าพนักงานทุกคนมีส่วนร่วมนะครับพนักงานจำนวน 1,000 คนของบริษัทนะครับในทุกๆสาขาเนี่ยมีส่วนร่วมในการดูแลเรื่องของไคเซนนะครับสามารถที่จะให้คำแนะนำแล้วก็เสนอแนะโปรเจกต์ต่างๆแล้วก็เป็นผู้ปฏิบัติด้วยนะครับในการที่จะทำให้โปรเจกต์นั้นประสบบรรลุผลสำเร็จนะครับอีกอันนึงคือเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเราไม่ได้สร้างความสัมพันธ์ลูกค้าในแง่เหมือนกับระบบเดิมๆที่เรียกว่าเป็นคอนเนคชั่นเดิมๆไปดูแลกันเดิมๆไม่ใช่เราใช้ระบบใหม่คือเรื่องของการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้าทั้งองค์กรแล้วก็พนักงานนะครับไปด้วยกันในฐานะเป็นพาร์ทเนอร์ชิพนะฮะเรื่องของการที่เราช่วยเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้ลูกค้าลดต้นทุนให้ลูกค้าเนี่ยตรงนี้นะก็เป็นเรื่องการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรต่อองค์กรที่ดีนะครับตัวนี้จะมีความยั่งยืนมากกว่าที่จะเป็นความสัมพันธ์ลักษณะบุคคลต่อบุคคลนะครับแต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ละเลยที่จะให้การบริการลูกค้านะครับที่ดีเลิศนะครับอย่างต่อเนื่องต่อไปนะครับคราวนี้เรามาดูเรื่องของผลการดำเนินงานทางการเงินนะครับของไตรมาส2ที่ผ่านมารอบครึ่งปีนะครับในแง่ของทั้งปีครึ่งปีนะครับเรามีการปรับเปลี่ยนสัดส่วนโดยการที่นมและนมเปรี้ยวพร้อมดื่มนะครับเป็น 14% นะครับแล้วก็ตัว consumer ราคา household นะครับหรือว่า chemical packaging เนี่ยนะครับก็เป็น 11% ชิ้นส่วนยานยนต์ก็เริ่มเติบโตมากขึ้นนะครับเป็น 16% นะครับในขณะที่บรรจุภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นนะครับก็ลดลงจาก 61% เนี่ยหรือ 59% คำว่าลดลงเนี่ยคือยอดขายไม่ลดลงครับแต่ว่าสัดส่วนเปลี่ยนนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอุตสาหกรรมที่ส่วนยานยนต์เริ่มเติบโตมากขึ้นในแง่ของบริษัทเพราะเรามีแบ็คล็อกที่มีมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแล้วก็เริ่มออกมามากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นในปีนี้แล้วก็ในปีหน้านะครับเพราะนั้นและส่วนเซลล์พอร์ชั่นของไตรมาส2นะครับก็เป็นโครงสร้างที่ไม่ได้ต่างจากในแรกในแง่6เดือนมากนักแต่ที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือว่าตัวของชิ้นส่วนยานยนต์นะครับก็ไตรมาส2จะโตโดดเด่นกว่าไตรมาส1ด้วยนะครับก็เป็น 17% เป็นสัดส่วนนะครับนี่มาดูบาลายเซกเตอร์แล้วกันนะครับในแง่การเติบโตเนี่ยตัวน้ำมันเครื่องนะครับเติบโต 8% นะครับไม่ต่างกันในแง่ของ6เดือนกับไตรมาส2นะครับก็มีอัตราการเติบโต 8% นะครับเมื่อเปรียบเทียบQ on Q นะครับแล้วก็รอบ6เดือนต่อ6เดือนนะครับในส่วนของชิ้นส่วนยานยนต์นะครับในแง่ Q on Q เนี่ยเติบโตสูงนะครับคือ 33% นะครับอย่างที่เรียนก็คือเรามีแบ็คล็อกต่างๆเข้ามาก็เริ่มส่งของให้ลูกค้าได้นะครับในแง่6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็โต 24% นะครับในเซกเตอร์นี้นะครับนมแล้วก็นมเปรี้ยวพร้อมดื่มนะครับก็ในไตรมาส2ก็เติบโตเยอะขึ้นเพราะว่าเราก็มีลูกค้าที่เริ่มส่งออกนะครับเริ่มมีตัวเลขที่เติบโตเข้ามามากขึ้นมีการขยายกำลังการผลิตมากขึ้นนะครับไตรมาส2ก็เติบโต Q on Q ก็ 27% นะครับในรอบ6เดือนเราเติบโต 13% นะครับส่วนของconsumer product นะครับในแง่ไตรมาส2เนี่ยลดลง 12% ในขณะที่6เดือนเนี่ยลดลง 3% นะครับคือไตรมาส2เนี่ยลดลงเพราะว่าสินค้าในกลุ่มเคมีเกษตรนะครับมีการขายที่ลดลงเนื่องมาจากการปรับเปลี่ยนนโยบายนะครับเรื่องของราคากับพืชผลเกษตรนะครับแต่ผมคิดว่าตัวนี้แนวโน้มมันจะดีขึ้นในปีหน้าหลังจากที่มีการปรับโครงสร้างของการส่งเสริมการเกษตรที่ถูกต้องในเหมาะสมมากขึ้นนะครับทำให้มีความแน่นอนมากขึ้นของยอดขายเพราะนั้นโดยภาพรวมครับบริษัทก็ในแง่ของไตรมาส2เนี่ยเราเติบโตยอดขาย 11% นะครับจาก 539.04 ล้านบาทนะครับเป็น 600.15 ล้านบาทนะครับในแง่6เดือนนะครับเราเติบโต 10% นะครับจาก 1,093.67 ล้านบาทเป็น 1,198.45 ล้านบาทนะครับก็ในแง่ Q2 ก็จะโดดเด่นกว่ารอบแง่6เดือนอยู่นิดหน่อยนะครับตัวการเติบโตนะครับอย่างที่เรียนก็คือว่าตัวasset เนี่ยนะครับเรามีต
วครับตัว asset เนี่ยนะฮะเรามีการเติบโตประมาณ 5% ก็คือว่าเรามีฐาน asset ของปีที่แล้วเนี่ยที่สูงอยู่แล้วนะครับเติบโตมาจากปีก่อนหน้านี้นะครับลักษณะของการเติบโต asset เนี่ยนะครับส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของเรียกว่าเป็นลูกหนี้เจ้าหนี้นะครับในเชิง asset ค่ะ